ันนี้ผมอยากจะขอโทษล่วงหน้าถ้าผมพูดภาษาไทยช้าหรือว่าใช้คำผิดเพราะว่าผมเพิ่งเรียนภาษาไทย4ปีที่แล้วส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นนักพูดผมแค่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้แล้วชอบแบ่งปันสิ่งที่ผมเรียนมาสวัสดีครับวันนี้ผมบิ๊กณัชยพลพรหมรักษ์มากับรายการวาไรตี้วันนี้เรามาเจาะลึกกับหนุ่มฮอตเพอร์เฟคความสามารถรอบตัวความรู้รอบด้านนักสื่อสารมวลชนดีเด่นเน็ตไอดอลดารานายแบบเจ้าของธุรกิจนั่นก็คือหนุ่มชอนบุรณะหิรันครับชอนบุรณะหิรันเกิดเมื่อปี2534ปัจจุบันอายุ29ปีเขาเป็นคนไทยแต่เกิดและเติบโตที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนจบด้านสาขาจิตวิทยาชีวิตมัธยมที่อเมริกาอายุ 14-18 ปีเจ้าตัวเล่าเรื่องราวลงในช่อง YouTube ว่าถูกเพื่อนๆบูลลี่ตลอดทั้งโดนเหยียดเรื่องเชื้อชาติมีเรื่องต่อยตีประจำจนถึงขั้นเข้าสถานพินิจทำให้ตัดสินใจเรียนชกมวยเพื่อป้องกันตัวจนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างๆเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 19-20 ปีชอนเคยเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารไทยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่สนุกสนานและเกเรเคยติดยาเสพติดจนต้องดรอปเรียนช่วงหนึ่งซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เปลี่ยนความคิดและตัดสินใจกลับเมืองไทยเมื่ออายุ22ปีชอนตัดสินใจเรียนและฝึกฝนภาษาไทยอย่างจริงจังและในปี2554เขาก็สร้างช่อง YouTubeตัวเองชื่อชอนบุรณะหิรันปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่ที่ 1.48 ล้านคนปี2560ชอนสร้างเพจ Facebook ชอนบุรณะหิรันเพื่อเสนอแนวคิดและปรัชญาในการใช้ชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจนมีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนเรายังไม่มีโอกาสทางด้านปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมออกมาเผยเมื่อวันที่24มิถุนายน2563ว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นญาติกับชอนบุรณะหิรันโดยระบุว่าปู่ผมเป็นน้องชายทวดของชอนครับผลงานของชอนบุรณะหิรันที่เป็นที่นิยมทางเพจ Facebook แต่ละคลิปนั้นยอดวิวไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างแรกอย่าเป็นทาสของความรู้สึกคนอื่นยอดวิวอยู่ที่ 14.5 ล้าน 2 3ตัวกลองก่อนคำพูดออกจากปากยอดวิวประมาณ10ล้าน 3 คนปัญญาน้อยพูดไม่ดีถึงคนอื่นยอดวิวอยู่ที่ 8.4 ล้าน 4 5คำที่ทำให้คนเศร้าที่สุดในโลกมีความสุขยอดวิวอยู่ที่ประมาณ 5.8 ล้าน 5. หลายคนรู้จักคนอื่นเยอะแต่ไม่รู้จักตัวเองนะครับในช่วงของชอนถูกเชิญใน EP ที่6นะครับยอดวิวอยู่ที่ประมาณ 5 ล้าน 3 แสนผมชอนบุรณะหิรันชอนบุรณะหิรันกับดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์นะครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ที่ผ่านมานั่นเองนะครับชอนได้โพสต์คลิปลง Facebook ขณะไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมีโอกาสได้เจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าตัวได้เอ่ยปากชมบิ๊กต้อมว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักวันนี้ Big Media 9กับรายการไวตี้ดีๆวันนี้ทางช่อง Big Media 9ต้องล้ำลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้ทางช่องคุณภาพระดับโลกนะครับผมและนี่ก็เป็นส่วนของภาพต่างๆและกิจกรรมต่างๆของหนุ่มชอนที่ได้ทำภารกิจไม่ว่าในเรื่องของการตัดต่ออาชีพในแบบดาราหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจในเรื่องของการกุศลการทำบุญ
หนุ่มชอนก็ไม่เคยน้อยหน้านะครับก็ได้ออกทำบุญแล้วก็ทำกิจกรรมสังคมเป็นประจำนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพส่วนต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมต้องขอขอบคุณภาพข้อมูลนะครับผมจาก Facebook ชอนบูรณะหิรันนั่นเองนี่ก็เป็นวันนี้รายการวาไรตี้ในช่อง Big Media 9 Big Media 9ครับรำลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สุขสมหวังจงเป็นของท่านผู้ฟังทุกท่านของผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ